ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมท่านนึงนะครับวันนี้อยู่กับเมาส์ Glorious Modeli Violet นะครับเป็นเมาส์ของทาง Glorious นะครับซึ่งมันเป็นเมาส์ตัวเกมมิ่งที่ผมเพิ่งได้ใช้ครั้งแรกนะครับของทาง Glorious เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับโอเค and let's go สำหรับเป็นตัวกล่องนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีตัวดองเกิลนะครับตัวกระจายสัญญาณเมาส์นะครับผมก็จะมีตัว USB ที่เป็นตัวดองเกิลนะครับแล้วก็เป็นตัวกระจายสัญญาณนะครับเป็นตัวกระจายสัญญาณซึ่งเราเอา USB นะครับเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับผมและนี่ก็คือเมาส์นะครับผม Modeli Violet นะครับเป็นเมาส์สำหรับทรงคนถนัดมือขวาเท่านั้นนะครับใครถนัดมือซ้ายนะครับอดนะครับผมมันต้องไปดูนะครับถ้าใครถนัดมือซ้ายนะครับไปทาง Model O ดีกว่านะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับของทาง Glorious นะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับและอันนี้ก็เป็นตัวซองนะครับใส่เป็นแบบแผ่นกันเลื่อนของ Modeli เลยนะครับจะเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็นกันเลื่อนนะครับคือต้องบอกเลยว่าตอนที่ผมนี่มาครั้งแรกนะครับไอ้ตรงเนี้ยเวลาผมขยับนะครับผมสไลด์มันสไลด์ไปเลยนะเห็นปะสไลด์มันลื่นมากซึ่งเอาตัวเนี้ยมาติดนะครับตรงนี้เลยนะช่วยแก้เรื่องการลื่นไหลของเมาส์ได้เยอะเลยมันคุมเมาส์ได้ง่ายกว่าเยอะเดิมมากเลยล่ะครับและนี่คือ USB Type C นะครับผมตัวชาร์จเมาส์นั่นเองนะเป็นสายชาร์จเมาส์นะครับผม Type C นะซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับต้องดูดีๆนะครับทุกคนคือไอ้ตรงเนี้ยจะสังเกตว่าหัวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เท่ากันทุกด้านนะครับซึ่งเราจะต้องเสียบให้ตรงนะครับเสียบให้แบบไอ้ตรงที่นูนตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยให้มันเสียบเข้าไปพอดีนะครับเพราะว่าถ้าใส่กับเนี้ยมันชาร์จไม่เข้านะครับผมต้องเสียบแบบนี้นะปึ๊บมันก็จะกรึบเลยนะครับผมสำหรับการเชื่อมต่อเจ้าเมาส์ Glorious Modeli Violet นะครับก็มีวิธีการเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์อยู่3วิธีนะครับวิธีที่1นะครับคือเราเอาเจ้าตัวนี้ก็คือเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับจะมีตัวดองเกิลนะครับ USB นะครับเป็นตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในตัวส่วนของคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับและเมื่อเสียบปุ๊บก็จะสามารถใช้งานได้นะครับวิธีที่3นะครับคือเราเสียบเจ้าดองเกิล2ตัวนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นตัวขยายสัญญาณนะครับอันนี้เป็นดองเกิลนะครับเสียบเข้าไปในตัวนี้นะครับและเราก็นะครับเอาตัวชาร์จนะครับเราเสียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บและเราก็เอาเข้าไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเราเสียบแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่อันเนี้ยจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับก็คือถ้าเสียบโดยตรงมันจะชาร์จได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้วิธีนี้มันจะดีกว่านะครับมันจะส่งสัญญาณได้ดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเสียบเจ้า Glorious Modeli Violet นะครับผ่านตัวดองเกิลขยายสัญญาณนะครับผมมันจะเสถียรกว่านะครับถ้าผมต่อตรงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับมันก็เสถียรแหละแต่ก็กันวิธีก่อแก้นะครับซึ่งดองเกิลเนี่ยผมได้วางไว้ตรงนี้นะมุมกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับผมได้วางไว้ตรงนี้มันจะได้ส่งสัญญาณนะครับมาที่ตัวเมาส์ได้ดีที่สุดนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการเสียบเมาส์ไปแล้วนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Glorious Core นะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวซอฟต์แวร์สำหรับการตั้งค่า Glorious Modeli นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้แบตของเมาส์นะครับมันเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนเนี้ยผมเพิ่งชาร์จเต็มเลยนะครับ 100% และผมจะมาบอกทริคนิดนึงแล้วกันนะอันนี้สำหรับใครนะครับที่ไม่สามารถรูดเมาส์ได้นะครับต่อให้รูดได้นะแต่ CPS ไม่ขึ้นนะครับซึ่งมีวิธีการแก้ไขนะครับผมมาที่ตัวไอคอนเมาส์ตรงนี้นะครับ 100% ตรงนี้นะกด1ครั้งนะครับแล้วมาที่ performance นะครับผมและจะเห็นครับว่า deep run time นะครับปรับจาก10มิลลิเซกนะครับปรับให้เหลือ0มิลลิเซกนะครับผมแล้วกด save นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของแบบทำให้เราสามารถ butterfly kick double butterfly kick หรือว่า jitter หรือว่า drag kick ได้นะครับสำหรับไอ้ตรงนี้นะครับ polling rate ปรับเป็น 1,000เฮิร์ตถูกแล้วนะครับตรงนี้นะครับทุกคนจะสังเกตนะครับว่าไฟตรงนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมตรงนี้ไฟนะครับจะเป็นสีแดงเนาะมันจะซิงกับตรง DPI stack นะครับซึ่งเวลาผมกดตรงปุ่มเปลี่ยน DPI เนี่ยเมื่อกดปุ๊บมันจะมีไฟเปลี่ยนนะครับไม่รู้มุมกล้องเห็นไหมน่าจะเห็นแหละนะครับมุมกล้องไฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเนาะกดอีกหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีแดงนะครับซึ่งผมปรับไว้ที่ 1,600 นะครับผมซึ่งไอ้เมาส์ตัวนี้เนี่ยแม่งปรับได้ถึง 19,000 นะครับผมคงไม่มีใครใช้หรอกครับ 19,000 แค่ 1,600 แม่งก็พอดีแล้วนะปรับ 3,200 ก็ไวแล้วนะเดี๋ยวผมปรับ 3,200 นะครับผมแม่งก็ลื่นแม่งไวชิบหายเลยนะก็ปรับอยู่ที่ 1,600 ก
็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปแบบ 19,000 หรอกนะไม่มีใครไปปรับขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไลติ้งอันนี้ผมแนะนำนะตัวไฟนะครับมันเป็นอย่างนี้เนาะมันจะเป็นสีไฟเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมเป็นคนเซตเองนะครับผมปรับเป็นเซมเลสเบรกติ้งนะผมไม่รู้อ่านถูกไหมนะแต่ว่าเดิมจริงๆนะครับมันบามในกอริอัสโหมดซึ่งไฟแม่งสวยชิบหายเลยนะคือแม่งดีจริงๆอ่ะผมบอกตรงแม่งต้องยอมอ่ะคือด้วยความที่แบตนะครับมันใช้ได้71ชั่วโมงนะครับพอเราปรับเป็นกอริอัสโหมดเนี่ยมันกินไฟครับซึ่งผมแนะนำนะครับถ้าอยากเปิดไฟอ่ะปรับที่ Same Rate Breathing RGB นะครับแล้วก็กดเซฟนะอันเนี้ยมันจะช่วยประหยัดไฟได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ประหยัดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหรือถ้าใครแบบไม่ได้ซีเรียสกับไฟนะครับปรับเป็น LED ออฟไปเลยนะครับเป็นการปิดไฟแบบไม่มีไฟเลยนะแต่ผมชอบเปิดเพราะงั้นก็แบบนี้แหละดีแล้วนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวการตั้งค่าไดรเวอร์ของเจ้า Glorious Model Dไวเลสนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเสิร์ฟนิดนึงนะใครนะครับที่ไม่ชอบไอ้รูบนเมาส์กอริอัสโมเดลดีเนี่ยผมมีตัวแนะนำนะครับก็จะเป็นของมาใหม่เลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเป็นตัวกอริอัสโมเดลดีโปรไวเลสนะครับมีอยู่3สีนะครับเป็นสีฟลามิงโก้สกายไลน์แล้วก็ไวท์แบ็คนะครับซึ่งผมไม่รู้อ่านถูกไหมไอ้ไวท์แบ็คเนี่ยนะครับก็ถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะแล้วก็นะครับถ้าเห็นคลิปนี้นะครับกอริอัสติดต่อมาได้นะครับเอาละครับผมหลังจากที่ได้รีวิวไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเล่นกันแล้วล่ะก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลย Let's go Okay goodbye and break the bed แล้วก็Okay. What the hell, man? Goodbye. พิงยังมีเตียงอยู่ก็ไปเลยครับyeah. Break the bed and die. Goodbye. Oh, ทำไรทำไรเหรอจะ red. Okay. ฮ่าไปแล้วนะโอเคก็ว่าโอเค break the bed goodbye แล้วก็เปลี่ยนแตกว้าโอ้ใจจะชนะจีจีเย้และนี่คือเกมเพย์ของ Glorious Model D Violet นะครับซึ่งผมบอกตรงๆนะว่าตั้งแต่ที่ผมใช้เจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันเบามากครับมันแบบฟินเล่เลยครับคือแบบน้ำหนักมันแค่67กรัม67 69นะครับประมาณนี้ซึ่งมันเบามากแล้วก็นะครับมันเป็นเมาส์ไวเลสเนี่ยปกติเวลาผมใช้เมาส์ไวเลสนะครับปัญหาหนักๆที่ผมจะเจอเลยนะก็คือเจ้าไวเลสเมาส์เนี่ยสัญญาณมันหลุดบ่อยมากครับซึ่งไอตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเซ็นเซอร์มันดีมากครับคือมันไม่มีหลอนเลยนะเซ็นเซอร์ไม่มีหลอนนะครับผมเนี่ยต้องเอาเจ้าตัวดองเกิลอันเนี้ยมาวางใกล้เมาส์ครับผมมันถึงจะแบบไม่หลอนแต่ว่าจริงๆมันก็ห่างก็ได้นะครับแต่ว่ากันไม่ดีกว่าแก้นะครับก็เอาไว้ใกล้ๆเมาส์เลยนะครับเอาล่ะสำหรับข้อดีก็คือเรื่องเบานะครับเบามากนะครับแล้วก็ผมเล่นเนี่ยเปิดแอร์เหงื่อไม่ออกเลยครับปกติเวลาผมใช้เมาส์เนี่ยเมาส์ตัวเก่าของผมเนี่ยผมเล่นนะต่อให้เปิดแอร์เหงื่อออกมือเละเลยครับคือแบบไม่รู้นะไอตัวเนี้ยไม่เหงื่อไม่ออกมือเลยอันนี้จริงๆตัวเก่าของผมจะเป็นตัวนี้ครับผมจะเป็น Rocket Canroy Imo นะครับซึ่งมันหนักครับมัน89กรัมเลยนะครับมันหนักมากถ้าเทียบกับไอตัวเนี้ยแม่งเบาวิวเลยอ่ะมันคุมเมาง่ายมากครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะครับพูดถึงข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียถูกไหมครับไอ้ข้อเสียของเมาส์ตัวนี้เนี่ยไอ้โมเดล D ก็คือแบต
หมดไวมากครับไอ้เมาส์ตัวนี้เนี่ยแบตมันใช้ได้71ชั่วโมงนะครับเขาเฟิร์มมานะครับสูงสุดแต่ว่าด้วยความที่เปิดไฟนะครับแบตเมาส์มันเลยลดเร็วกว่าปกติเพราะงั้นถ้าใครแบบไม่ซีเรียสเรื่องไฟนะครับปิดไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับแบบไม่ชอบรูบนเมาส์โมเดลดีไวเลสนะครับหรือว่าแบบอยากจะใช้ได้นานกว่านี้นะครับก็ไปตัวโมเดลดีโปรไวเลสดีกว่านะครับมันใช้ได้นานนะครับเคลมว่าใช้ได้นาน80ชั่วโมงนะครับผมมี3สีให้เลือกนะครับก็เป็นฟลามิงโก้บูไลแล้วก็ตัวไวแบ็คนะครับก็ไปสนับสนุนกอเลียสได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับไม่ลืมคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้กู๊ดบายครับ